ของความมั่นใจนะครับในเรื่องของการรู้ว่าผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีการประเมินผลวัดประเมินผลที่ทุกคนยอมรับนะครับการประเมินผลในระบบศูนย์สอบน่าจะเป็นการประเมินผลที่ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ได้รับการยอมรับมากนะครับแต่ต่อไปอาจจะมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นทำให้เชื่อได้ว่าสอบคนเดียวที่บ้านก็ยังโอเคนะแต่ตอนนี้เราเอาจุดนี้ก่อนนะครับก็ได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์ดร.สุภมาศนะครับอังสุโชตนะครับท่านเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเรื่องของไอ้กระบวนการสอบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเรียนเชิญอาจารย์มาเล่าเกี่ยวกับระบบ e-testing ของทางมสท.เพื่อเป็นต้นแบบให้เราคิดต่อนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะก็ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะมาเล่าสิ่งที่เรามีเผื่อว่าเราจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งของระบบ TCU นะคะก็ระบบที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ก็คือระบบของ e-testing อะค่ะ e-testing เนี่ยของมสท.เนี่ยค่ะจะมีอยู่2ประเภทของการสอบการสอบตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่า walk in exam เนี่ยค่ะใช้สำหรับทดสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อที่ว่าเขาจะได้ผลว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านนะคะส่วนอีกระบบหนึ่งเนี่ยเป็นระบบ STOU EBTE testing อันนี้เราใช้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปตรีหรือคนที่จะมาเข้าบัณฑิตศึกษาของเราหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะรู้ว่าความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะขออนุญาตเล่าที่มาถึงความลำบากลำบนของเรานิดนึงกว่าจะได้ระบบตัวนี้มาเนี่ยค่ะคืออยู่มาวันหนึ่งในปี48เนี่ยค่ะท่านอธิการบดีท่านเนี้ยค่ะก็เปรยมาว่าเอ๊ะอยากจะให้นักศึกษามสท.ที่มีความพร้อมเนี่ยไม่ต้องรอถึงสอบปลายภาคเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ขอให้เขามาสอบได้เลยแล้วให้เขารู้ผลเลยพอรู้ผลเสร็จถ้าเขาสอบตกเนี่ยเขาไปจิบกาแฟสักแก้วหนึ่งไปทานอาหารกลางวันแล้วก็มาสอบใหม่อีกทีนึงนะคะอันเนี้ยประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยคที่ท้าทายค่ะถามว่าสำนักทะเบียนทำได้ไหมอันนี้ก็เป็นตัวจุดประกายว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมตัวนี้เราก็เริ่มต้นเมื่อเดือนธันวาคมปี48นะคะก็รู้สึกว่านานมากเลยค่ะก็เราก็ประชุมกัน2หน่วยงานคือสำนักทะเบียนกับสำนักคอมพิวเตอร์ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีกับโจทย์ข้อนี้ของอธิการบดีเราก็มาประชุมกันแล้วก็ได้ว่าในการจัดสอบให้กับนักศึกษาเนี่ยเราคงทำได้ไม่หมดตามที่อธิการขอหรอกคือสอบตกแล้วเนี่ยไปจิบกาแฟแล้วมาสอบใหม่เนี่ยค่ะเราคงไม่ทำให้ขนาดนั้นก็จะมีเราก็ตกลงกันว่า1ก็คือเราจะตอบสนองตัวนี้ได้เนี่ยต้องตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สอบเสร็จทราบผลเลยเนี่ยได้เพราะว่าเราสอบด้วยคอมพิวเตอร์แต่คนที่จะมาสอบเนี่ยต้องเป็นคนลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้นของภาคการศึกษานั้นที่เราสอบ Walk in Exam นะคะแล้วก็ในเทอมนึงเนี่ยเราให้สอบได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละถ้าสอบไม่ได้เนี่ยก็ให้ไปสอบแก้ตัวใหม่ไปสอบตอนสอบไล่ถ้าเขาสอบไล่ไม่ผ่านระบบมสท.ก็มีระบบสอบซ่อมก็คือสอบได้ทั้งหมด3ครั้งในการลงทะเบียนของภาคนั้นนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการไปดูงานค่ะเราไปดูงานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาก็ใจดีค่ะให้เราไปดูพอเราไปดูงานเขาเนี่ยก็เห็นเขาสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมของต่างประเทศแต่ของธุรกิจบัณฑิตไม่ตอบโจทย์เราตรงที่ว่าเขาเป็นมหาวิทยาลัยปิดนักศึกษาก็เดินมาแจ้งชื่อว่าจะขอสอบเก็บตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ระบบของมสท.เนี่ยนักศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็เราจะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องพัฒนาเองในตอนนั้นเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยมีระบบคลังข้อสอบเนี่ยอยู่แล้วเป็นคลังข้อสอบที่ใช้สำหรับการสอบกระดาษของมหาวิทยาลัยนะคะในปลายภาค
เราก็เอาตัวนี้มาเป็นต้นทุนในการทำต่อคือเราคิดว่าเราจะต้องพัฒนาตัวคลังข้อสอบที่จะทำ Walk-in Exam ได้โดยเอาข้อสอบจากคลังข้อสอบเนี่ยค่ะมาใส่เข้าไปในคลังสำหรับการสอบ Walk-in ทำไมไม่เอามาทั้งหมดเพราะว่าเราก็กลัวถูกแฮกเหมือนกันก็จะเอาแต่เฉพาะชุดที่เราเปิดสอบเนี่ยมาเข้าในคลังข้อสอบ Walk-in Exam นะคะจากนั้นเราก็จะสุ่มข้อสอบเราออกแบบไว้ว่าเราสามารถสุ่มได้2แบบคือซุ่มเป็นฉบับแล้วค่อยเอาไปเข้าระบบสอบหรือว่าเรียลไทม์ก็ได้นะคะในกรณีที่ซุ่มเป็นฉบับเนี่ยเราจะมีการอีดิทก่อนที่จะเอาไปใช้ในการสอบนะคะคือข้อสอบของมสทเนี่ยบางทีมจะมีประเภทข้อ1และ2ถูกข้อ1 2 3ถูกแล้วในระบบที่ออกแบบเนี่ยค่ะเขามีการสลับตัวเลือกเราต้องดูแต่ละข้อว่าข้อเหล่านี้เนี่ยห้ามสลับตัวเลือกค่ะก็ต้องไปติ๊กแต่ละข้อไว้ว่าห้ามทีนี้อีกระบบหนึ่งก็คือเราจะมีระบบรับสมัครอันนี้เป็นระบบที่จะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากที่เขาสมัครเข้ามาจะสอบแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีการตรวจสอบว่าเขาได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าเขาลงทะเบียนแล้วก็จะมีการชำระเงินตัดเงินทางออนไลน์อะค่ะเสร็จแล้วก็มีการตอบรับเนี่ยเราก็จะส่งอีติเกตก็คือรหัสสำหรับการล็อกอินเข้าสอบในวันสอบเนี่ยให้เขาปริ้นมาด้วยนะคะพอตอบรับเสร็จมันก็จะเป็นข้อมูลในการลงทะเบียนของนักศึกษาแล้วก็จะเอาไปชนกันกับตัวข้อสอบตัวนี้เพื่อจัดสอบให้กับนักศึกษานะคะพอสอบเสร็จแล้วค่ะก็จะมีการรายงานผลการสอบในทันทีที่เขาสอบเสร็จว่าเขาสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านแต่เรายังไม่ออกเกรดนะคะเราออกแค่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นแต่เกรดเนี่ยเขาจะรู้ตอนปลายภาคพร้อมกับวิชาอื่นๆที่เขาลงในภาคการศึกษานั้นและผลการสอบเนี่ยค่ะก็จะไปถูกเก็บอยู่ในดัตเตอร์เบสนะคะสำหรับเป็นประวัตินักศึกษาแล้วก็ประวัติการสอบเนี่ยค่ะอันนี้เราก็เป็นทำเป็นเวิร์กโฟลว์ของงานคลังข้อสอบไว้แบบนี้คือเราก็ไปจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาของเราคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเขาก็มาออกแบบให้โดยเขาออกแบบให้เราว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์สำคัญอยู่3ตัวแล้ว3ตัวตัวแรกก็คือเซิร์ฟเวอร์สำหรับการลงทะเบียนนะคะตรงนี้จะอยู่ในโซนอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อกันได้ทางอินเทอร์เน็ตระบบที่2ตัวนี้เป็นระบบจัดการการสอบอันนี้อยู่ในอินทราเน็ตเพราะในการจัดสอบของมสทเนี่ยค่ะเราจัดสอบไปถึงศูนย์ต่างจังหวัดอีก10จังหวัดด้วยนะคะก็เปิดในโซนของอินทราเน็ตส่วนระบบคลังข้อสอบอะค่ะก็จะมีทั้งคลังข้อสอบ SCOU EPT แล้วก็คลังข้อสอบ Walk-in Exam เนี่ยนะคะจะอยู่ใน private zone คือเราไม่ต่ออินเทอร์เน็ตเราก็กลัวถูกแฮกค่ะเริ่มต้นด้วยตัวระบบจัดการการสอบเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการเตรียมข้อมูลว่าในภาคการศึกษานั้นเราจะมีการเปิดสอบ Walk-in Exam หรือe-testing เนี่ยในวันเวลาใดที่ศูนย์สอบใดบ้างนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปในระบบลงทะเบียนตรงนี้นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบลงทะเบียนปกติของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็จะนำข้อสอบกรองชุดวิชาที่เราเปิดสอบ walk-in มีใครลงทะเบียนบ้างก็เอาไปเก็บเข้าไว้ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้พอนักศึกษาลงทะเบียนเราก็จะมีการตรวจสอบความเป็นตัวตนโดยการจะส่งอีเมลไปให้เขาทางอีเมลที่เขาใช้สมัครนะคะเพื่อให้เขาลิงก์เข้าไปในระบบสมัครสอบได้ค่ะพอเขาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตัดเงินกับธนาคารค่ะหรือว่าเขาอาจจะพรินท์ใบลงทะเบียนเนี่ยไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ธนาคารก็จะส่งทรานเซ็คชั่นมาให้กับมหาวิทยาลัยถ้าเขาลงทะเบียนสำเร็จนะคะก็จะมีอีเมลเนี่ยตอบกลับไปถึงเขาพร้อมกับมีรหัสล็อกอินเข้าสอบไปทางเมลเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะคะส่วนระบบข้อสอบอะค่ะก็จะมีการสุ่มข้อสอบเป็นฉบับ
อันนี้เรายังไม่ได้สุ่มแบบเรียลไทม์นะคะสุ่มเป็นฉบับแล้วก็ส่งข้อสอบเข้าไปในตัวระบบสอบค่ะพอหลังจากที่สอบเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะทราบผลทันทีสำหรับชุดวิชาที่เป็นปรนัยล้วนถ้าเป็นชุดวิชาที่มีอัตนัยเราก็จะส่งข้อสอบผ่านระบบเนี่ยไปให้อาจารย์สามารถจะล็อกอินเข้ามาตรวจข้อสอบแล้วก็ใส่คะแนนเข้าไปในระบบแล้วประมวลผลพอประมวลผลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะส่งผลสอบของเขาไปที่อีเมลที่เขาใช้สมัครอันนี้ก็คือเราก็ต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราส่งผลสอบไปมันจะไม่ถึงนะคะอันนี้ก็คือระบบของเราเมื่อเราสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้ค่ะกลับเข้ามาในตัวคลังข้อสอบเป็นผลการสอบรายชุดแล้วก็รายคนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วน STOU EPT ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีระบบคลังข้อสอบของ STOU EPT แล้วก็มีระบบลงทะเบียนของ STOU EPT ด้วยนะคะระบบสอบมันก็จะคล้ายกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอสำหรับการลงทะเบียนสอบนะคะอันนี้เป็นหน้าจอแรกก็จะเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนสอบ Walk in Exam หรือว่าจะลงทะเบียนสอบ STOU EPT นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับเลือกวิชาที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นของ STOU EPT อะค่ะก็จะมีวิชาเดียวจะให้เลือกว่าจะสอบศูนย์สอบไหนวันเวลาไหนนะคะอันนี้เป็นหน้าจอของระบบสอบวันณวันสอบอะค่ะนักศึกษาเขาก็จะต้องเอาอีทิเกตที่เราส่งไปให้เขาเนี่ยมาเป็นรหัสสำหรับการล็อกอินก็จะมีรหัสตารางสอบเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสโค้ดที่ใช้สำหรับการเข้าสอบค่ะหน้าตาของข้อสอบ STOU EPT เนี่ยมีข้อสอบหลายประเภทถ้าเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบก็คือมีโจทย์แล้วก็มีตัวเลือกให้จากตอบข้อไหนก็คลิกนะคะแล้วก็มีข้อสอบแบบจับคู่มีข้อสอบแบบเติมคำมีข้อสอบแบบถูกผิดนะคะแล้วก็มีลักษณะถ้าข้อสอบนั้นเป็นโจทย์ร่วมเขาจะแบ่งหน้าจอเป็น2 ส่วนค่ะคือส่วนบนกับส่วนล่างส่วนบนที่เป็นตัวสถานการณ์ส่วนล่างก็จะเป็นคำถามนะคะอันนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเขาก็ออกแบบให้สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าตอบข้อนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาเปลี่ยนใจทีหลังเขาก็จะมีระบบปักหมุดนะคะว่าอันนี้ข้อนี้ไม่แน่ใจก็จะปักหมุดไว้พอเขาไปดูว่าเขาทำข้อสอบข้อไหนแล้วบ้างนะถ้าข้อไหนปักหมุดก็จะมีตัวนี้นะคะก็สามารถกลับเข้าไปทบทวนคำตอบได้ค่ะเราเปิดศูนย์สอบทั้งหมด11แห่งนะคะคือที่มสทส่วนกลางแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทอีก10จังหวัดทั่วประเทศค่ะอันนี้เป็นสถิติที่เราได้จัดสอบไปแล้วนะคะเราทำงานกันตั้งแต่ปี48อะแต่เริ่มสอบได้จริงๆกับปี53ครั้งแรกเลยเปิดแค่2ชุดวิชาค่ะมีคนมาสอบกับเรา203คนเองตอนนี้ก็มีคนมีชุดวิชาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนคนที่มาสอบกับเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นสถิติที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็ขอบคุณค่ะคำถามมีข้อที่เห็นอาจารย์ยกมือกันเลยครับสวัสดีครับผมภูมิสอนนะครับผมสอนจากสถาบันการจัดการประหยัดพิวัตรนะครับคือผมสงสัยนิดนึงครับอาจารย์คืออย่างเวลาเราจัดให้กับนักศึกษาตามต่างจังหวัดนะครับเวลาเขาเข้าไปที่ศูนย์สอบของอาจารย์นะครับเราก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์พรอไวด์ไว้ให้เขากับ
ทุกๆครั้งแล้วก็คือตามจำนวนยังไงอะครับอาจารย์ก็จะมีเหมือนห้องแลบอะค่ะที่มีคอมพิวเตอร์ไว้เป็นห้องสอบอะค่ะมีจำนวนแบบมากเพียงพอกับอ๋อเราที่ศูนย์ต่างจังหวัดเรามีแค่30เครื่องค่ะต่อห้องแสดงว่ามันจะต้องจัดเป็นหลายๆรอบเลยใช่ผู้สอบต้องลงทะเบียนเข้ามาก่อนค่ะผู้สอบต้องลงทะเบียนเข้ามาก่อนครับแล้วก็จะมีห้องเต็มครับก็คือลงทะเบียนแล้วมันก็จะมีเต็มห้องนี้เต็มห้องนี้ไม่เต็มนะครับก็จะต้องไหลไปให้ฟิลให้ครบครับปกติแล้วในแต่ละศูนย์ของทางมสทเองครับมีเจ้าหน้าที่ซะเยอะมากไหมครับอาจารย์คนที่ดูแลห้องสอบก็จะมี4คนค่ะ4คนในการดูแลเรื่องของการจัดสอบนะคะคือทุกอย่างเนี่ยจะออนไลน์มาจากส่วนกลางอะค่ะเขาก็แค่ดูแลว่าเปิดเครื่องปิดเครื่องเปิดระบบสอบอะค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับเรียนเชิญเลยครับถ้าจะมีคอมเมนต์เชิญครับนี่นอกจากวิธีการโดยการใช้ตรวจ verify ผู้เรียนที่เข้ามานะครับที่เข้ามาสอบเนี่ยโดยการใช้บัตรใช่ไหมครับเรามีวิธีการอื่นๆอีกไหมครับหรืออีกอย่างนึงเวลาสอบเนี่ยพวกอุปกรณ์หรือเอกสารอะไรต่างๆบางทีก็อาจจะติดตัวเข้าไปในห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยเรามีกระบวนการมีอะไรป้องกันตรงนี้ไหมครับก็เราไม่อนุญาตให้เปิดโทรศัพท์มือถือไม่ให้ตำราเข้าอะค่ะแล้วก็มีการตรวจบัตรเหมือนกับการสอบปกติอะค่ะคือตรวจบัตรนักศึกษาตรวจบัตรประชาชนค่ะค่ะใช้บัตรอย่างเดียวค่ะครับขอสอบถามนิดนึงได้ไหมครับเนื่องจากการสอบกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเราคอนโทรลเหมือนกับว่าการใช้โปรแกรมหรือว่าการ access อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ได้ด้วยไหมครับห้องสอบจะปิดอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องที่ถูกเตรียมไว้เฉพาะนะครับข้างในนั้นก็จะว่างเปล่าแล้วก็ environment ก็จะควบคุมโดยศูนย์วิทย์นะครับคือเราปิดอินเทอร์เน็ตปิดเครื่องคำนวณปิดเวิร์ดปิดอะไรทุกอย่างค่ะได้ใช้ได้แต่คีย์บอร์ดกับเมาส์ใช้ได้แต่คีย์บอร์ดกับเมาส์อาจารย์ขาขออนุญาตขอสไลด์ก่อนหน้านี้ได้ไหมคะตรงเนี้ยค่ะอาจารย์คือตอนนี้ที่มีทั้งหมดเนี่ยคือมีคนสอบอยู่ประมาณ3-4 พันเราแบ่งเป็นภาคการศึกษาค่ะอาจารย์ของเราภาคต้นก็คือตัวนี้ค่ะภาค1นะคะมีคนมาสอบ 4,000 ภาค2ก็มีคนมาสอบประมาณ 3,000 ภาค2ก็จะน้อยกว่าจากทั้งทุกศูนย์ทั่วประเทศใช่มั้ยใช่ค่ะค่ะแล้วศักยภาพที่รองรับได้มากสุดเนี่ยได้ไปถึงจำนวนประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ได้ประมาณ 4,500 คนค่ะคืออีกหน่อยจะฝังไทยมุกไปสอบด้วยเอาไปสอบด้วยอาจารย์คะขออนุญาตถามต่อจากอาจารย์จินตวีค่ะจากที่มาสอบเนี่ยค่ะตอนแรกอาจารย์ให้ลงทะเบียนหมายถึงว่าคนที่พร้อมสอบก่อนที่จะมาสอบปลายภาคนะคะคิดเป็นโดยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เขาขอสอบระหว่างก่อนจะสอบปลายภาคอะคะอาจารย์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยคิดเลยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณก็นักศึกษาเราก็หลายหมื่นอยู่นะคะแต่ก็จะมาคือเราจะรองรับประมาณเท่านี้ค่ะท่านอาจารย์พงศักดิ์ด้วยนะครับใช่ไหมครับอาจารย์พงศักดิ์อาจารย์ชาญบังครับจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับอันนี้มีศูนย์สอบต่างประเทศด้วยไหมครับยังค่ะยังไม่มีศูนย์สอบต่างประเทศเราก็อยากจะทำเหมือนกันแต่มหาวิทยาลัยบอกว่าไม่มีนโยบายเปิดอินเทอร์เน็ตค่ะอาจารย์ครับเวลาที่เข้าสอบเนี่ยฮะก็คือต้องมาพร้อมกันแล้วเวลาที่หมดเวลานี่คือระบบจะตัดการทำงานเลยหรือว่ายังไงครับอาจารย์ยังทำไม่เสร็จก็คือจะหยุดเลยคือเรามีเวลาเตือนนะคะมีเวลาเตือนว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วแต่ไม่ตัดเลยเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยค่ะคือคนที่จะปิดระบบเนี่ยคือคนที่คุมห้องสอบเป็นคนปิดแต่ว่าถ้าหมดเวลาเขาก็จะเตือนว่าเนี่ยหมดเวลาแล้วนะแล้วอาจารย์อธิบายตอนปักหมุดอีกทีได้ไหมครับถ้าปักหมุดไว้แล้วยังไงนะครับอาจารย์คือปักหมุดเนี่ยเหมือนกับทศนี่คะเวลา
าจารย์เคยทำข้อสอบไหมแล้วเวลาเรากาไปแล้วเราก็เอามือติ๊กไว้ว่าเนี่ยข้อนี้เดี๋ยวจะกลับมาดูแล้วถ้าคลิกที่ปักหมุดอะค่ะหมุดมันจะขึ้นสีแดงแล้วก็มันก็จะไปปรากฏตรงนี้เป็นภาพรวมของ answer sheet อะค่ะว่ามีกี่ข้อแล้วเราปักหมุดไว้ที่ข้อไหนเขาจะมีสถานะบอกนะคะสีขาวเนี่ยคือทำแล้วสีเหลืองคืออยู่ตรงนั้นสีแดงสีชมพูเนี่ยคือยังไม่ได้ทำอันนี้เหมือนกับตัวแทนของ answer sheet ว่าข้อไหนอยู่ในสถานะอะไรข้อไหนปักหมุดไว้บ้างถ้าสมมุติว่าเราคลิกส่งกระดาษคำตอบนะคะก็จะไอ้ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาว่ามีปักหมุดไว้กี่ข้อนะจะกลับไปดูก่อนไหมค่ะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคือเรามีวิดีโอแนะนำตอนก่อนสอบอาจารย์สนใจดูไหมล่ะคะ10กว่านาทีค่ะอันนี้ถามความสมัครใจค่ะจะดูใช่ไหมคะดูนะคะอาจารย์ขามันมีศูนย์สอบเนี่ยที่สมศ.เขาไปตั้งไว้ทุกภูมิภาคแล้วถ้าอาจารย์อยากจะทดลองดูถ้าไปมศ.ต้องไปสมัครเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ถ้าอาจารย์อยากจะรู้ว่า e-testing เขาใช้ระบบยังไงอาจารย์ไปตรงที่ในมหาวิทยาลัยของอาจารย์ที่แม่ข่ายอ่ะจะมีสมศ.เขาไปทำเซตเอาไว้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นร้อยเครื่องสำหรับสอบ e-testing อ่ะอาจารย์ลงไปดูตรงนั้นก็ได้ว่าเขาทำกันยังไงแล้วเขามีสมัครสอบ อะไรนะครูอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไปสมัครก็ได้แล้วลองไปสอบดูจะได้รู้ว่าเขาเริ่มยังไงแล้วเขาคอนโทรลยังไงหรือไม่ก็ต้องไปสมัครเป็นนักเรียนของนักศึกษาของมศท.แล้วทีนี้จะรู้ระบบอะค่ะยังไม่ออกก็ทำไม่เป็นแล้วค่ะสายเสียงชีพตรงไหนแล้วก็ TOU EPTด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประชาชนและ e-ticket สำหรับใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบสอบและเป็นหลักฐานสำหรับแสดงตนให้กรรมการคุมสอบตรวจค่ะให้ผู้เข้าสอบเข้าสู่ระบบการสอบด้วยการคลิกที่ไอคอนระบบสอบ STOU e-testing จะปรากฏหน้าจอระบบสอบให้ผู้เข้าสอบพิมพ์รายละเอียดดังนี้ค่ะรหัสตารางสอบเลขประจำตัวประชาชนรหัสบัตรเข้าสอบจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบหน้านี้คือหน้าหลักของระบบให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบชื่อสกุลและข้อมูลการสอบอื่นๆที่หน้าหลักจะมีปุ่มรายการต่างๆสามารถกลับมาที่หน้านี้เพื่อเข้าสู่รายการต่างๆได้โดยคลิกที่เมนูแบบทดสอบ STOU EPT ประกอบด้วย3พาร์ท
มีจำนวน100ข้อ100คะแนนใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีพาร์ทที่1 listening มี25ข้อพาร์ทที่2 structure มี35ข้อและพาร์ทที่3 reading มี40ข้อซึ่งรูปแบบข้อสอบ STOU EPT มีลักษณะได้แก่ข้อสอบเลือกตอบจับคู่เติมคำถูกผิดผู้เข้าสอบทุกท่านคะขณะนี้ระบบสอบยังไม่เปิดปุ่มสตาร์ทในแต่ละพาร์ทจะยังเป็นสีเทาซึ่งผู้เข้าสอบจะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าวิดิทัศน์จะสาธิตวิธีการทำข้อสอบนี้จบลงค่ะต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการทำข้อสอบรับชมการสาธิตการทำข้อสอบจากวิดิทัศน์ดังต่อไปนี้นะคะการทำข้อสอบจะเริ่มที่ listening part ก่อนมีเวลาในการทำ30นาทีให้ผู้เข้าสอบคลิกเลือกที่ปุ่ม Start จะปรากฏคำชี้แจงให้ผู้เข้าสอบอ่านคำชี้แจงโดยละเอียดจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Start Exam และเริ่มทำข้อสอบได้ค่ะผู้เข้าสอบใส่หูฟังจากนั้นคลิกที่รูป Play แล้วเลือกคำตอบConversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. ผู้เข้าสอบคลิกเลือกคำตอบโดยการคลิกตัวเลือกที่ต้องการเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ให้คลิกที่ตัวเลือกใหม่หลังจากเลือกคำตอบแล้วผู้เข้าสอบทบทวนคำตอบให้แน่ใจก่อนคลิกทำข้อต่อไปนะคะเพราะใน listening partจะไม่สามารถย้อนกลับมาทำข้อสอบเดิมได้อีกโดยสังเกตที่ปุ่ม Previous Item จะเป็นสีเทาเมื่อผู้เข้าสอบแน่ใจในการทำข้อสอบแล้วให้ทำข้อต่อไปโดยคลิก Next Item ระบบจะบันทึกคำตอบไว้โดยอัตโนมัติค่ะกรณีเป็นข้อสอบแบบจับคู่ให้ผู้เข้าสอบคลิกที่ปุ่ม Play เพื่อฟังเสียง Listening Part 2A จากนั้นคลิกเลือกคำตอบที่อยู่คอลัมน์ทางขวาแล้วคลิกวางคำตอบตามข้อที่ตรงกับคำตอบนั้นที่อยู่ในคอลัมน์ทางซ้ายหากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายลบท้ายข้อแล้วคลิกตัวเลือกอื่นที่ต้องการให้ผู้เข้าสอบคลิกเลือกคำตอบให้ครบทุกข้อจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next Item เพื่อทำข้อต่อไปข้อสอบต่อไปนี้เป็นลักษณะข้อสอบแบบเติมคำซึ่งจะมีบทสรุปของข้อความที่ฟังให้ผู้เข้าสอบอ่านข้อความสรุปโดยภาพรวมที่ปรากฏบนหน้าจอก่อนจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มรูป Play เพื่อฟังเสียง ListeningPart 2B. You will hear some radio. จากนั้นคลิกเลือกคำตอบที่อยู่คอลัมน์ทางขวาแล้วคลิกวางคำตอบตามข้อที่ตรงกับคำตอบนั้นที่อยู่ในคอลัมน์ทางซ้ายหากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายลบท้ายข้อแล้วคลิกตัวเลือกอื่นที่ต้องการเมื่อทำข้อสอบเสร็จทุกข้อแล้วให้คลิก Next Item สำหรับข้อสอบแบบถูกผิดให้ผู้เข้าสอบคลิกที่ปุ่ม Play เพื่อฟังเสียง Listening Part 3 you... พิจารณาโจทย์ในแต่ละข้อแล้วเลือกคำตอบโดยคลิกที่ปุ่มถูกหรือผิดเมื่อทำข้อสอบข้อสุดท้ายของ listening part เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม submit part เพื่อทำ part ต่อไปค่ะที่หน้าจอหลักของระบบจะเห็นข้อความ part submitted หมายถึงข้อสอบได้ถูกส่งเข้าระบบไปแล้วและที่ปุ่ม start ของ listening part จะเป็นสีเทา
ผู้เข้าสอบจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขคำตอบได้สำหรับใน Structure Part และ Reading Part จะเห็นปุ่ม Start เป็นสีเขียวผู้เข้าสอบสามารถเลือกทำพาร์ทใดก่อนก็ได้ในที่นี้คลิกที่ปุ่ม Start ใน Structure Part จะปรากฏคำชี้แจงเมื่อผู้เข้าสอบอ่านคำชี้แจงแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Start Exam ข้อสอบ Structure Part ให้ผู้เข้าสอบอ่านโจทย์แล้วคลิกตัวเลือกคำตอบที่ต้องการในข้อนั้นๆหากต้องการขยายหน้าจอให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้ว Scroll เมาส์เพื่อขยายหน้าจอเมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิก next item เพื่อทำข้อต่อไปค่ะอาจารย์เข้าใจว่าเมื่อภาพใหญ่ๆพวกเราคงเริ่มเก็ตไอเดียแล้วล่ะว่าแพทเทิร์นของการทำข้อสอบประมาณนี้นะครับครับอาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เป็นโมเดลที่ success แล้วนะครับ implement มาตลอด20กว่าปีจาก4เท่าไหร่นะฮะ404โอเคก็คือมีการสอบทำศูนย์สอบแล้วก็มาเริ่มเป็น e-testing นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ implement แล้วนะครับแล้วก็ที่สอบผ่านมาก็ไม่มีปัญหาประสบความสำเร็จดีนะครับก็เป็นต้นแบบเราเดี๋ยวเราอาจจะต้องเป็นการบ้านแล้วล่ะว่าถ้าเราจะตั้งศูนย์สอบขึ้นมานี้โดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าวิชาที่อยู่ในระบบ MOOC แล้วต้องการจะเป็นการสอบนะครับศูนย์สอบเราจะกระจายไปยังสถาบันต่างๆที่สนใจนะครับยินดีที่จะให้ใช้ระบบแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงรูปแบบวิธีการที่ตกลงกันแล้วก็ข้อสอบก็จะไหลผ่านออนไลน์หรือจะเป็นออฟไลน์หรืออะไรต่างๆที่มีความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาเวิร์กเอาท์กันต่อนะครับดังนั้นก็ขอในนามของทางโครงการขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุภมาศ อัญชูโชตินะครับที่กรุณามาแชร์ให้กับพวกเราขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเราเบรกสักนิดนึงเมื่อเช้าก็ไม่ได้เบรกเนาะ